อ่ะคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงนะฮะก็ที่เป็นดราม่าอยู่ในออนไลน์เหมือนกันกรณีครูโอ้พลังจักรวาลหลายคนได้เห็นภาพได้เห็นข่าวนี้แล้วนะฮะใครอยากจะนิพพานอยากจะบรรลุขั้นสูงสุดต้องสมัครคอร์สนี้พี่กระบอกสมัครหรือยังต้องรีบสมัครนะถ้าสมัครตอนนี้ 20,000 หลังจากนี้ 25,000 นะมีเงินไหมไม่มีเงินโอนผ่อนได้ 0% ฉันมีแนวทางของฉันเองผ่อนได้อีกต่างหากเราต้องการที่จะนิพพานเขาเรียกว่านะตัดตัวบันทึกกรรมเหมือนเรามีเมมโมรี่อ่ะอยู่ติดตัวเอาไว้แล้วพอจ่ายเงิน 25,000 ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเอาเมมโมรี่กรรมเราออกอันนี้คอร์สเปิดตาที่3เห็นไหมอันนี้เห็นไหมคอร์สจบกิจหยุดการเกิดแล้วเขาจะไปบอกเราตอนไหนว่าเราจะหยุดเกิดแล้วเราต้องมากลับมาบอกเขาไหมว่าเออจริงอาจารย์อย่างเงี้ยฮะเธอต้องรู้ได้ตัวเองครูโอ้บอกพิสูจน์ว่ามันเรื่องจริงคือหลังจากที่เรื่องนี้มันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วก็มีคนเข้าไปต่อว่าระหว่างที่ครูโอ้คนนี้นะฮะกำลังไลฟ์สดอยู่บอกว่าเป็นการบิดเบือนคำสอนอวดอุตริแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าฉันน่ะของจริงแล้วบอกว่าลูกศิษย์ที่เข้าเรียนกับเขาเนี่ยนะฮะไม่มีใครไปฟ้องเขาเลยดังนั้นคนอื่นไม่ควรยุ่งไม่เสนอละข่าวนี้ถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่ายังไม่มีใครไปฟ้องว่าเสียหายจริงๆนะตอนนี้ที่ตามกับตำรวจอ่ะเขาอย่างนั้นนะก็เขาว่าอย่างนั้นคือตอนนี้เราดูข่าวนี้เราก็ตั้งคำถามว่ามีคนเชื่อด้วยเหรอมีคนเชื่อจริงๆใช่ไหมนะฮะแต่วันนี้ท็อปนิวของเรานะครับได้พูดคุยกับคุณสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายนะฮะในสภานะครับก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกันซึ่งคุณสนธิยาก็บอกว่าสิ่งที่ครูโอ้กำลังทำเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงโกหกประชาชนและเข้าข่ายช่อโกงด้วยตนเนี่ยเชื่อว่าครูโอ้ไม่สามารถติดต่อกับจักรวาลได้จริงและไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนที่อ้างเรื่องของการบรรลุโสดาบันนั้นตนมองว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีการอ้างในลักษณะนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อตามการสื่อสารผ่านทางออนไลน์นะครับคุณสนธิยานบอกว่าการเอาผิดแล้วก็การดำเนินคดีกับครูโอ้เนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีผู้เสียหายเนี่ยออกมาร้องเรียนก็ตามนะครับแต่มันเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ละหากภายใน 2-3 วันนี้ยังไม่ออกมาชี้แจงในประเด็นเหล่านี้ตนเตรียมที่จะไปร้องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในวันจันทร์ที่18มีนาคมนี้เพื่อขอให้มีการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าขอดำเนินคดีใดๆแค่จะไปแจ้งนะว่าตรวจสอบหน่อยลองฟังดูฮะคิดว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงค่ะแล้วก็โกหกประชาชนค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องในช่อโกงด้วยพี่มองอะนะเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งครูโอ้แกไม่สามารถติดต่อจักรวาลได้หรอกครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครูโอ้แกไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะประเด็นที่สามก็คือในเรื่องของบรรลุโสดาบันหรือเกี่ยวกับพานหรืออะไรก็ตามไปอ้างอิงในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลครูโอ้ค่ะก็อยู่ในสภาพไม่ผมมองอ่ะนะก็คืออย่างน้อยก็ตามในประเด็นของพรบคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการช่อโกงในเรื่องของตัวพวกนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่เขาเสพหรือสื่อสารเกี่ยวกับระบบออนไลน์อะไรพวกนี้หลงเชื่อกันไปเรื่อยๆเพราะว่าบุคคลเราในขณะนี้นะบุคคลเราในขณะนี้ถ้าเรามีความทุกข์หรือมีความว้าเหวเราก็ต้องการความหวังแต่ไอ้ความหวังที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับคุณน้องครับเมื่อมาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่อาศัยในช่วงที่พี่น้องประชาชนคนไทยจิตใจตรงนั้นอาจจะอ่อนไหวหรืออ่อนแอแล้วคล้อยตามแล้วเสียในเรื่องของเงินทองหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้อะไรกลับมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมในสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ค่อนข้างจะเนี่ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงฮะคือในเรื่องของการความเชื่อที่บอกว่าตัดกรรมตัดตัวบันทึกกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะคือเราเรียกว่าเราคนนับถือไม่ว่าจะเป็นพุทธพราหมณ์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคือ
เรียกว่าการทำกรรมไม่ว่าจะกรรมดีกรรมชั่วมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเนาะแล้วการจ่ายเงิน 20,000 25,000 อย่างเงี้ยเพื่อไปเข้าคอร์สตัดกรรมแล้วเดี๋ยวเขาตัดให้จบเลยนิพพานเลยไม่ต้องเกิดแล้วมันได้เหรอใช่มั้ยฮะแล้วทีนี้อ่ะแล้วคนยากคนจนล่ะฮะที่เขาอยากจะนิพพานเหมือนกันน่ะทำไมครูโอ้ไปไม่สอนฟรีล่ะมีผ่อนเนี่ยอย่างผมก็ไม่มีตังค์เนี่ยผมอยากจะลองเข้าคอร์สดูเนี่ยสอนฟรีมั้ยขอเข้าหน่อยครูโอ้บอกว่าสามารถที่จะเจาะจิตในจิตอ๋อเออใช่ใช่เจาะจิตในจิตเข้าไปไปอ๋อไม่ต้องเรียนกับเขาก็ได้มันจะมีศัพท์ใหม่ๆนะคะคือเดี๋ยวนี้มันจะมีถ้าเกิดว่าเราเคยเห็นนะก็จะมีคอร์สบางคอร์สอาจจะฝึกหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้ไปต้องไปเจอตัวกันก็มีแต่ว่าในสิ่งที่ครูโอ้พูดทั้งหมดเรื่องนี้นะคะมันไม่น่าจะใช่หนทางที่ถูกต้องแล้วก็มันก็อย่างที่คุณสุนทรียาบอกว่ามันอาจจะมีคนที่มีความทุกข์นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตัดสินใจลงคอร์สนี้แล้วก็เชื่อแล้วเขาต้องเสียเงินไงแล้วไม่มีคนเชื่อจริงๆผ่อน 0% เนี่ยผ่อน 0% ได้อีกแต่เธอก็ยืนยันนะคะว่าเธอเนี่ยของจริงอันนี้ก็พลังเลยนะพลังจักรวาลติดต่อได้พลังจักรวาลอันเดียวที่ผมเห็นและเป็นรูปธรรมมีอยู่แค่อันเดียวอะไรคะคุณแอนจักรพงษ์Hello the universe อันนั้นน่ะของจริงพลังจักรวาลเนี่ยนะคะนี่แสดงเธอไปศึกษาเรื่องของศาสตร์พลังงานศึกษาเรื่องของจักระศึกษาเรื่องของตาที่3ตาที่3ก็จะเป็นเรื่องของจักระอะไรเงี้ยนะคะก็มีความเชื่อหลายๆอย่างนี้ก็มารวมกันแล้วก็ถ่ายทอดแต่เธอก็มั่นใจก็ต้องตรวจสอบนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมนะฮะคนใส่ชุดเครื่องแบบทหารเลยนะครับแล้วก็ไปมีปากเสียงกันบนท้องถนนเรื่องการขับรถปาดหน้ากันนะฮะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเอาปืนเนี่ยออกมาขู่คู่กรณีฮะคือคนที่ใส่เครื่องแบบทหารเนี่ยเขามีปืนแล้วเขาก็เอาปืนเนี่ยไปขู่คู่กรณีเนี่ยที่มีปัญหาขับรถปาดหน้ากันบนท้องถนนเนี่ยเห็นไหมฮะนี่เดี๋ยวอย่ากลางขับรถกุนตีนะอ้าวมึงปาดกูก่อนเดี๋ยวนี่มีข้าราชการนะครับมีข้าราชการด้วยนี่ดูไว้ครับนักรบด่านเถื่อนขับรถนี่กลางมากเลยถือปืนลงมาด้วยโอ้โหสังกัดไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเจอกันถือปืนมาด้วยเดี๋ยวมึงเจอกันเนี่ยอร่อยกูเดี๋ยวเจอกันก็คงเดี๋ยวต้องได้เจอจริงๆกันนะฮะแต่เอาจริงๆอันนี้ผมว่านะถ้าเราไม่รู้เนาะปืนจริงปืนปลอมแล้วเราไม่รู้อารมณ์ของคู่กรณีเราหน้างานจริงๆไม่แนะนำให้ไปตามแล้วนะเนาะใช่ไหมเราพอได้ภาพแล้วแหละแต่ถ้าโอ้โหไปตามอย่างเงี้ยเกิดสมมติใช่ไหมปึ้งปังขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งเอานะฮะเนี่ยครับคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เฟซบุ๊กนะฮะผมชอบชื่อเฟซบุ๊กเขามากอิ่มใจที่ได้สู้ฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยอิ่มใจที่ได้สู้เขาบอกว่าอากาศร้อนคนอย่าใจร้อนสิครับทหารเรือโชว์ปืนคือเขาเข้าใจว่าผู้ชายที่มีปืนเนี่ยที่แต่งเครื่องแบบเนี่ยเป็นทหารเรือว่าอย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบไปแล้วนะครับที่พลโทธีรพงศ์ปัทมสิงห์ณอยุธยาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารและโฆษกกองทัพไทยก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วนะครับแล้วการตรวจสอบจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านายทหารที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยจริงไม่ใช่ทหารเรือนะฮะพูดง่ายๆคนละสังกัดเป็นกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็พร้อมสั่งการให้ต้นสังกัดควบคุมตัวไว้และตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยนะครับตรวจสอบการครอบครองอาวุธปืนและการพกพาในที่สาธารณะและสรุปรายงานผลการสอบสวนให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดทราบภายใน48ชั่วโมงแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะฮะในฐานะต้นสังกัดของกำลังพลคนเนี้ยนายเนี่ยนะครับจะดำเนินการสอบสวนกับเหตุที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมอย่างรวดเร็วและจะรายงานให้ทราบต่อไปเดี๋ยวนี้โซเชียลนะคะทำอะไรมันก็ถูกบันทึกเอาไว้เป็นไงเดี๋ยวเจอกันอีกฝั่งนี่ก็อารมณ์นี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะก็ขึ้นเหมือนกันแหละก็มันเกิดขึ้นได้อะบางทีเห็นไหมเนี่ยเขาก็บอกว่ามึงปาดกูก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือก็จริงๆให้อภัยได้ก็
ไปกันต่อดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีเรื่องใหญ่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ